ไปที่จังหวัดตรังเรื่องนี้ก็น่าตกใจอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าสามียิงภรรยาแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไงนะสามีขอปิดบ้านให้ทุกคนออกไปข้างนอกให้หมดเขาจะขอคุยกัน2ต่อ2แล้วก็เกิดเรื่องสลดใจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราได้ตามเรื่องนี้กันมาด้วยประเด็นก็คือว่าสามีก็คือในพาหรือว่าในเล็กเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นคนที่ลงมือสังหารภรรยาของเขาชื่อว่าคุณอรพินโดยเข้าใจว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยคือยิงทีเผลอ3นัดซ้อนเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวเราตามเรื่องนี้กันมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจก็คือคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้ต้องหาตะโกนบอกนักข่าวเลยบอกว่าไม่ต้องปิดหน้าผมนะพวกสื่อถ้าคุณจะนำเสนอเปิดหน้าผมเลยปกติผู้ต้องหาหลายคนอยากให้เบลอหน้าขอดูภาพผู้ต้องหาวันนี้หน่อยฮะล่าสุดผู้ต้องหารายนี้ก็คือในเล็กหรือในพาปริญญาพงศ์ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปเจอผู้ต้องหานะฮะถามบอกพี่ยิงเมีย3นัดเนี่ยเอาจริงพี่ไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอเจ้าตัวบอกไม่มีความจำเป็นต้องขอโทษเพราะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวของในเล็กหรือในพาเนี่ยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะบอกที่เขายิงเนี่ยเป็นเพราะเขาโมโหผมมีเรื่องหมักหมมในใจมานานแล้ว1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเอาจริงๆสื่อไม่ต้องปิดบังหน้าตาผมเรื่องทั้งหมดอยากให้อมรินทร์ทีวีไปถามแม่ยายแม่ยายนั่นแหละคือต้นเรื่องทำให้มันเกิดปัญหาและที่สำคัญก็คือผมทนอยู่กับเมียมา8ปีเต็มอันนี้คำกล่าวอ้างนะฮะเขาบอกว่าตอนที่อยู่8ปีเต็มผมเนี่ยแหละทั้งรักทั้งห่วงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเมียผมและเงินผมก็ให้ธุรกิจผมก็ให้แต่สุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าผมมีปัญหาก็คือกับแม่ยายและที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ผมรู้ว่าอันนี้คำกล่าวอ้างนะฮะแต่จริงผมก็ไม่อยากพาดพิงคุณอรพินไม่มีโอกาสพูดแล้วเขาบอกว่าเขากำลังสงสัยว่าอรพินไปมีคนอื่นที่สำคัญเนี่ยเขามักจะอ้างออกว่าไปทำงานแต่กลับบ้านดึกทุกครั้งวันนี้ในพายังบอกกับเราด้วยว่าคนดีนะพี่มันต้องดีทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าคนจะเลวใส่โซ่ตรวนมันก็เลวโอ้แล้ววันนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ผมต้องยิงเมียตัวเองผมป่วยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาป่วยช่วงวันที่16 17เลยฮะวันเกิดเหตุคือ18 16 17ตอนนั้นป่วยหนักปรากฏไปโรงพยาบาลแล้วมีการให้ญาติโทรศัพท์หาอรพินบอกว่าให้มาเยี่ยมเขาหน่อยอรพินตอบกลับผ่านญาติเข้ามาบอกว่ากูไม่ไปเยี่ยมมึงหรอกลูกหลานมึงเยอะอยู่แล้วให้เขาเยี่ยมกันไปมันเป็นความแค้นเขาบอกเขาเลยตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลคือ18แล้วก็มาก่อเหตุยิงเมียเนี่ยฮะที่บอกว่ายิงไม่ให้เมียตั้งตัวก็เพราะเมียไม่อยากให้เมียไม่สนใจจะไปเยี่ยมเขาแล้วบล็อกโทรศัพท์เขาคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ้าตัวคุยแบบอันนี้โทษทีนะฮะคุยเหมือนไม่สะทกสะท้านบอกผมไม่ประสงค์ทำแผนผมจะสู้คดีต่อในชั้นศาลฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจกับอมรินทร์หน่อยฮะพูดตลกคำเดียวเขาจะก้าวร้าวไปจนถึงออกจากบ้านแล้วไม่กลับตอนเช้าตีแปดนั่นครับบ่ายโมงตีห้าถึงกลับบ้านใช่ไหมครับเขาต่อเมื่อจะกลับบ้านแล้วเขาไปทำอะไรที่ไหนแล้วเคยจับเขาได้ไหมจับได้คาตาผมไม่จับผมถือว่าคนถ้าดีมันก็ดีรับหลังและต่อหน้าแต่ถ้าคนจะเลวใส่ส่วนใส่โซ่มันก็เลวเชื่อผมตาไอ้ข้านี่มันบันดาลโทสะนี่ครับผมไปนอนโรงพยาบาลสองคืนว่าสามคืนไม่รู้ผมก็โทรมาเขาผมบล็อกเลยบล็อกเราทุกอย่างบล็อกหมดทุกอย่างแล้วผมก็ยืมของใครตัวติดผมว่ามาพ่อผมด้วยดิคงไม่เข้ามึงลูกหลานมึงเยอะลูกมึงเยอะเราป่วยเราก็ไม่มาเป้าไม่มาไม่อยากขอโทษแล้วก็ไม่ทำคุณผู้ชมฮะไม่อยากขอโทษไม่อยากทำแผนแล้ววันนี้ก็เป็นคนที่กล้าพูดกับสื่อด้วยนะฮะไม่ต้องปิดหน้าให้สังคมเห็นหน้าผมแล้วให้รู้กันไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมหมักหมมความรู้สึกในใจมา8ปีเต็มแล้วเขาปีนเกี่ยวกับผมแต่อย่างนี้วันนี้เราไปเจอลูกสาวมือปืนด้วยนะฮะลูกสาวมือปืนเนี่ยชื่อว่าปริยาบอกกับอมรินทร์ทีวีว่าทางด้านของแม่เลี้ยงของเขาเนี่ยคือคุณอรพินเนี่ยนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย3นัดอรพินเนี่ยไปยืมเงินพ่อเขามา 40,000เอาไปลงทุนแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะที่พ่อเจ็บใจมากที่สุดก็คือเมื่อเอาเงินพ่อไปก่อนเกิดเหตุ2วันพ่อป่วยหนักอรพินไม่เฝ้าไข้พ่อเลยภาพผู้ต้องหาเมื่อกี้เนี่ยแหละที่ทำไมเขาถึงโมโหนักโมโหหนา
พ่อระบายให้ฟังว่าพ่อถูกนอกใจพ่อก็ทนพ่อรักผู้หญิงคนนี้มากพ่อหมดเงินไปล้านกว่าบาทพ่อให้บ้านพ่อให้ที่ดินพ่อให้รถพ่อบอกกับหนูว่าพ่อผิดจริงๆและที่สำคัญก็คือคนเป็นลูกจะต้องหาเงินประกันพ่อออกมาให้ได้เป็นเรื่องต่างแล้วก็เรื่องชู้สาวอะค่ะแค่เป็นคนให้คือเป็นฝ่ายให้ทุกสิ่งปานนั้นน่ะค่ะเป็นคนให้เงินตาฟังผู้ตายปานนั้นเลยแกก็ระบายทุกครั้งเวลามีปัญหาคือมาระบายกับลูกเราค่ะคือปรึกษาแกคำปรึกษาไปแล้วแต่แกก็ยังว่าแกรักเมียแกรักเมียก็รักมาหมดกับผู้หญิงคนนี้มาซื้อบ้านนายซื้อดินนายซื้อรถนายก็เมียใช้ครับเป็นล้านประกันครับประกันคือไอ้สู้ว่าดีกันตึงหนูเลยเอาความจริงมาปูกันเพราะว่าตอนนี้เราค่ะถ้าเราปอเราปิดเราก็เอาหมดไหมตามหมดไหมแกใจดีปอเป็นคนใจดีแต่แค่เพียงว่าแกเป็นคนหนึ่งปูได้ปูตรงๆงมันนั่นเลยค่ะคือปอว่าปอแหละเพื่อความเป็นธรรมคุณอรพินเธอพูดไม่ได้แล้วนะฮะที่บอกว่าลุงแกไปเปย์เงินให้กับเมียมาเยอะแล้วสุดท้ายเมียเหมือนกับไม่ดูดำดูดีวันนี้เราเจอคุณอารีนะฮะเป็นแม่ของน้องอรพินก็อธิบายอย่างนี้ฮะบอกเรื่องที่บอกซื้อบ้องซื้อบ้านฉันขอชี้แจงอย่างนี้บ้านดังกล่าวเนี่ยต้องบอกก่อนเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเอาจริงที่ผู้ต้องหาอ้างว่าซื้อที่ดินให้กับลูกสาวบ้านหลังนี้เอาจริงมันมีคนเนี่ยมาจำนำเนี่ยนะฮะกับทางด้านของนายพา 200,000 แล้วก็หลังจากนั้นขาดจำนองตัวนายพาหรือว่าลุงพาเนี่ยก็เลยยกบ้านให้กับลูกสาวแล้วตอนหลังเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยมาซื้อที่คืนก็มีการแบ่งเงินกันคนละแสนที่สำคัญคือน้องอรพินเนี่ยเป็นคนจ่ายภาษีการโอนด้วยแล้วจะมาบอกว่าบ้านเป็นของฝ่ายชายคนเดียวคงไม่ใช่แม้ว่าฝ่ายชายเองเนี่ยจะซื้อเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ตอนหลังค่าภาษีลูกสาวฉันก็จ่ายส่วนรถเก๋งอ่ะที่อ้างว่าซื้อรถเก๋งให้รถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยเอาจริงเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามันเป็นรถหลุดจำนองแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือทางฝ่ายของนายพาเนี่ยแหละนะฮะนำรถเนี่ยเห็นบอกว่าเอามาขายให้ 50,000 แล้วสุดท้ายอยู่รถโดนยึดลูกฉันต่างหากเป็นฝ่ายเสียเงินเห็นมั้ยฮะยืนยันเนี่ยนะฮะว่าไอ้เจ้าลูกเขยคนนี้ต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดเราก็ถามคุณแม่แต่ผู้ต้องหาเขาพูดนะว่าตอนเขาป่วยเมียไม่เคยเยี่ยมแล้วขึ้นมึงขึ้นกูกับเขาแม่อธิบายแทนลูกสาวว่ายังไงแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้ตัวเองเนี่ยอยากจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีการไปป่วยกันเนี่ยมีการเข้ามาข่มขู่เขาถึงบ้านก่อนก็คือในพาบุกมาที่บ้านมาข่มขู่แม่ข่มขู่พ่อตาข่มขู่ลูกสาวเขาเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวเองก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้จะไปญาติดีกันได้ยังไงก็เหมือนเพิ่งทะเลาะกันซึ่งครอบครัวส่งวงจรปิดให้เราดูด้วยว่าวันที่ในพาเข้ามาในบ้านพอเข้ามาเสร็จปุ๊บปรากฏนั่งโวยวายอยู่ในบ้านฮะซึ่งวงจรปิดมันบันทึกภาพไว้ได้แล้วก็คนในครอบครัวอยู่กันเยอะเลยแต่พาเหมือนไม่เกรงใจจู่ๆบุกเข้ามาแล้วก็มีการเข้าไปก่อเหตุก็คือเหมือนนี่ฮะโวยวายในบ้านนั่งเสื้อแดงนั่งอยู่ตรงนั้นฮะไกลๆหน่อยขอเปิดเต็มจอหน่อยสิเนี่ยฮะมีเสียงไหมไม่มีเสียงฮะกล้องมันจับพฤติกรรมของเขาไว้ได้เขานั่งอยู่ด้านบนแล้วแม่นั่งอยู่ที่พื้นเห็นไหมฮะแล้วเขาก็นั่งไขว้ห้างอยู่แบบนั้นชี้มือไปชี้มือมาเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าผู้ชายอยู่ที่บ้านมีครอบครัวที่เป็นญาติญาติผู้ชายอยู่บ้านก็เลยพาออกมาด้านนอกไม่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่คำพูดคำจาครั้งนั้นแม่บอกแม่จำได้แม่นเพราะว่าในพาที่เป็นลูกเขยเนี่ยมาข่มขู่คนที่บ้านแล้วก็ก้าวร้าวฮะดังนั้นก็คือพอคุณป่วยใครจะกล้าเยี่ยมเพราะคุณเคยมาขู่พวกฉันอ่ะฟังเสียงแม่มั่งฮะใช่ไม่จริงไม่จริงเลยเป็นเขาอ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนและเป็นคนหึงแม้นกระทั่งผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหึงทั้งนั้นเลยเวลาแอลมาถึงนั่งที่บ้านนั่นนะโทรแล้วอยู่ไหนแอลบอกเนี่ยอยู่บ้านแม่มาเอาไอ้นั้นให้ทีที่ไปซื้อไอ้นู้นให้ทีที่เขาจะเร่งจนว่าแอลอ่ะบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วมานั่งแป๊บเดียวนี่บางทีมาถึงยังไม่ทันนั่งจะคิดไปเองตลอดคือจะคิดไปเองไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคือเขาหึงหมดบ้านนั้นหมดนี้ก็เอาไปว่าข้อมูลกันคนละด้านนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าก่อนน้องจะตายผู้ชายให้เงิน 40,000 จริงๆไม่ใช่น้องยืม 10,000 เพื่อจะไปปล่อยกู้เท่านั้นเองจบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ